สนับสนุนโดย LH Bank Flexi Invest Link ประกันชีวิตควบการลงทุนตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สนใจโทร1327คุณผู้ชมคะเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์นะคะเราจะมีคำแนะนำค่ะจากทางด้านของ LH Bank นะคะเราจะได้เรียนรู้เรื่องของการเงินการลงทุนเพิ่มเติมแล้วก็ปรับพอร์ตของเราเองด้วยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมโฟกัสไปที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาว่ากันว่าตอนนี้เนี่ยมีคำว่า Goldilocks Economy นะคะเกิดขึ้นมันคืออะไรอย่างไรแล้วก็น่าสนใจสำหรับนักลงทุนนะคะมากน้อยแค่ไหนติดตามกันค่ะคุณผู้ชมครับเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้นะครับเราก็จะมาฟังคำแนะนำด้านการลงทุนจากทาง LH Bank หัวข้อที่เราพูดคุยกันต้นสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมครับเรากำลังพูดถึงคำว่า Goldilocks Economy นะครับเศรษฐกิจที่มันเป็นแบบ Goldilocks มันแปลว่าอะไรแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับตลาดหุ้นนะครับบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมณข้อมูลเช้าวันจันทร์ที่12กรกฎาคมนี้ตลาดหุ้น S&P 500ของสหรัฐอเมริกานะครับ 4,369 จุดโดยประมาณก็ยังเติบโตขึ้นอย่างร้อนแรงแล้วก็ทำสถิติใหม่ Goldilocks มองเป็นภาษาไทยง่ายๆพยายามจะหาคำนิยามนะครับแปลว่ากำลังดีนี่แหละนะครับมันมาจากนิยายนิทานนะครับที่เล่ากันมานานแล้วชื่อว่า The Story of Goldilocks and Three Bears ที่เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปในบ้านของหมี3ตัวสุดท้ายก็ไปเลือกเตียงนอนไปเลือกชามซุปที่เหมาะกับตัวเองดังนั้นภาวะเศรษฐกิจแบบ Goldilocks มันคืออะไรพูดง่ายๆก็คือเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ได้เติบโตขึ้นร้อนแรงจนเกินไปจนกังวลเรื่องของเงินเฟ้อที่เร่งตัวเร็วหรือมันไม่ได้ชะลอตัวมากจนเกินไปจนอาจเกิดภาวะถดถอยGoldilocks คือกำลังดีนะครับคุณผู้ชมครับไปดูจากกราฟิกแรกนี้กันก่อนครับกราฟิกแรกนี้น่าจะทำให้คุณผู้ชมเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่รายงานผ่านทางดัชนีต่างๆเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรก่อนนะครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรก็จะสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการรวมไปถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาคึกคักมากยิ่งขึ้นของสหรัฐอเมริกาเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการกระจายวัคซีนได้ดีทีเดียวและทำให้ประเทศเขาเศรษฐกิจเดินหน้ากลับมาได้เร็วนะครับตัวเลขเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเดิมมองว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจะอยู่สัก 700,000 ตำแหน่งแต่ตัวเลขที่แถลงออกมานะครับอยู่ที่ 850,000 ตำแหน่งสูงกว่าเดือนพฤษภาคมนะครับที่อยู่ประมาณเกือบ 600,000 ตำแหน่งส่งสัญญาณว่าตอนนี้ตลาดการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาเริ่มกลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะครับนี่คือปัจจัยที่1ไปดูกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอีกกราฟิกหนึ่งก็คือตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนถ้าไปไล่เรียงกันดูนะครับตอนนี้เดือนมิถุนายนตัวเลขนี้นะครับเพิ่มขึ้นเกือบ 700,000 ตำแหน่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับเดิมตลาดคาดไว้นะครับว่าจะอยู่ที่สักประมาณ 600,000 ตำแหน่งนิดๆตอนนี้ไป 690,000 กว่าๆเกือบ 700,000 ตำแหน่งแล้วนะครับแต่ก็ยังน้อยกว่าช่วงรอบเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่ณตอนนั้นตัวเลขสูงถึง 860,000 ตำแหน่งด้วยกันเริ่มดูจากส่วนที่เป็นนอนฟาร์มาที่การจ้างงานภาคเอกชนไปดูกันต่อนะครับที่ตัวเลขถัดไปครับอีกตัวเลขนึงที่น่าสนใจก็คือดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตตัวเลขนี้บอกอะไรนะครับมันหมายถึงเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบและอะไรต่อมีอะไรที่ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของแต่ละโรงงานแต่ละบริษัทนั้นสั่งซื้อเพื่อที่จะเอามารองรับกับกระบวนการการผลิตในระยะถัดไปนั่นก็หมายถึงเรื่องของกำลังการผลิตนี่แหละนะครับถ้าพูดง่ายๆคุณผู้ชมลองไล่เรียงกันดูนะครับมันเคยตกลงไปอย่างรุนแรงในช่วงกลางปี2020แล้วค่อยๆฟื้นนะครับจนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงทีเดียวตัวเลขนี้นะครับถ้าไปดูอยู่ที่ 60.6% แม้ว่าจะต่ำกว่าเดือนพฤษภาคมนะครับพฤษภาคมฟื้นตัวแรงครับอยู่ที่ 61.2%แต่ตัวเลข 60% สำหรับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตนั้นถือว่าสูงแล้วนะครับเพราะเขาตัดกันที่ 50% ดังนั้นถ้าตัด 50% แสดงว่ามันเห็นความก้าวหน้ามันเห็นการเติบโตอีกส่วนหนึ่งครับคุณผู้ชมไปดูในกราฟิกถัดไปครับจากภาคการผลิตครับเราไปดูดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับอยู่ที่ระดับ 60.1 ด้วยกันนะครับขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้นะครับที่ 64% สิ่งนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่าภาคการบริการของสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มที่จะกลับ
กลับมาให้เห็นแล้วเพียงแต่ว่าตัวเลขมันชะลอตัวลงจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามันไม่ได้ร้อนแรงขนาดเดือนพฤษภาคมแล้วนั่นก็หมายถึงเริ่มที่จะชะลอตัวแต่ก็ไม่มากจนเกินไปนะครับภาวะแบบนี้เราก็เลยเรียกว่าโกลดิล็อกซ์นะครับและขยับไปดูในกราฟิกถัดไปครับกราฟิกถัดไปครับก็คือราคาน้ำมันอันนี้ชัดเจนนะครับถ้าไปดูราคาน้ำมันเช้าวันจันทร์ที่12กรกฎาคมนี้น้ำมัน WTI นะครับอยู่ที่ 74.66 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับตัวเลขนี้นักวิเคราะห์ก็มองว่ายังทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงแต่อาจจะไม่ได้เติบโตขึ้นไปอย่างร้อนแรงมากแล้วเพราะช่วงที่ผ่านมามันเติบโตมาจากดีมานด์หรือว่าอุปสงค์ที่อัดอั้นหรือว่าเพนอัพดีมานด์มากกว่านะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมก็คือหัวข้อที่เราพูดคุยกันในวันนี้ว่าทำไมตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตอนนี้เขาถึงไปต่อถึงเติบโตได้อย่างร้อนแรงนะครับเราก็ต้องมาดูกันก่อนว่าเงื่อนไขทางเศรษฐกิจเป็นแบบนี้คุณผู้ชมจะวางแผนการลงทุนอย่างไรนะครับเราก็ต้องไปต่อสายพูดคุยกับทางผู้บริหารของ LH Bank เพื่อวิเคราะห์กันเรื่องนี้ครับคุณชวีรัตน์ครับค่ะและตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณเพิ่มศักดิ์จักรมงคลชัยค่ะผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงินจาก LH Bank สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะคุณภาพศักดิ์คะถ้าดูตัวเลขที่คุณมนชัยเล่ามาเนี่ยฟังดูแล้วทิศทางภาพรวมนะคะก็ยังดูดีขยายตัวได้แต่ว่าถือว่าสัญญาณการขยายตัวที่ร้อนแรงเนี่ยดูจะลดลงฟังแบบนี้น่าจะเป็นปัจจัยลบสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐแต่ทำไมมันถึงยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคะครับผมก็ขอเรียนนี้นะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เป็นส่วนใหญ่จริงๆนะครับช่วงรอยต่อระหว่างสิ้นไตรมาส2นะครับเข้าสู่ไตรมาส3เนี่ยดัชนี S&P 500สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำจุดสูงสุดใหม่ได้นะครับถึง7วันติดต่อกันมีย่อตัวลงบ้างนะครับในบางวันในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของพวกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มแฟงแมนนะครับแล้วก็กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2021เนี่ยดัชนี S&P 500นะครับให้ผลตอบแทนไปกว่า 14% Nasdaq 100แล้วก็ดาวโจนส์เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเกือบ 13%ถือว่าให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีมากนะครับในระยะเวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเองสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐนะครับตัวเลขหลายตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับตลาดแรงงานนะครับภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการเนี่ยชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะครับยังคงขยายตัวได้ดีนะครับแต่ก็ชัดเจนว่าความร้อนแรงของการขยายตัวเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวลงนะครับโดยที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับเริ่มขยายตัวน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับแต่ปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันกลับส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะเพราะอะไรนะครับเนื่องจากว่าความร้อนแรงของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยที่มันเริ่มชะลอตัวลงนะฮะมันช่วยให้นักลงทุนเนี่ยคลายความกังวลในเรื่องเงินเฟ้อไปได้มากขึ้น แล้วก็ความน่าจะเป็นที่ทางเฟดเนี่ยจะต้องมีการปรับลดการอัดฉีดสภาพคล่องอย่างเร่งรีบนะครับก็ลดลงด้วยเช่นกันสังเกตได้จากพวกบอนด์ยู10ปีนะครับที่ปรับลดลงต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยมันอยู่ที่ระดับ 1.3 ถึง 1.4% แล้วนะครับถือว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเลยเรียกได้ว่าสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่นักลงทุนเนี่ยชื่นชอบเลยทีเดียวเศรษฐกิจนะครับมันยังขยายตัวได้ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ร้อนแรงจนเกินไปจนทำให้เฟดเนี่ยต้องปรับนโยบายผ่อนคลายทางการเงินอย่างเร่งรีบนะครับแล้วก็ไม่ได้ชะลอตัวมากเกินไปนะครับจนทำให้นักลงทุนเนี่ยเกิดความกังวลเซนติเมนต์แบบนี้เนี่ยครับทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เป็นส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ตามครับกับที่คุณเพิ่มศักดิ์พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเห็นการปรับลดลงของบอนด์ยิลด์สหรัฐนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือการปรับตัวของทางราคาน้ำมันด้วยเรื่องนี้มันจะส่งผลกับทิศทางของการลงทุนยังไงบ้างครับครับขอเริ่มที่ราคาน้ำมันดิบก่อนละกันนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวจากทาง OPEC Plus นะครับที่มีการเลื่อนการประชุมไปอย่างไม่มีกำหนดส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ย WTI นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเหนือระดับ76เหรียญซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ7ปีเลยทีเดียวแต่ราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็ไม่สามารถทรงตัวในระดับสูงได้นานนะครับและมีการปรับฐานแรงลงมาที่ระดับ71เหรียญก่อนที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปัจจัยหลักที่เข้ามากดดันราคาน้ำมันมากขึ้นเนี่ยมันมาจากปัจจัยแรกนะครับการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐเนี่ยมันส่งสัญญาณความร้อนแรงที่ลดลงนะครับซึ่งเป็นไปตามที่เฟดได้ให้ความเห็นไว้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ขยายตัวร้อนแรงเนี่ยเป็นเพียงแค่เรื่องระยะสั้นและจะค่อยๆชะลอตัวลงส่วนปัจจัยที่2นะครับมาจากราคาสัญญาล่วงหน้าของน้ำมันดิบเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า backwardation นะครับหรือสภาวะที่สัญญาระยะใกล้นะครับมีราคาสูงกว่าระยะไกลเช่นสัญญาในเดือนสิงหาคมปี2021นะครับเมื่อเทียบกับสัญญาของเดือนสิงหาคมปี2022มีราคาสูงกว่าค่อนข้างมากนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ระดับเกือบ10เหรียญเลยทีเดียวชี้ให้เห็นว่าราคาน้ำมันดิบนะฮะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพียงเหตุการณ์ระยะสั้นนะครับและเมื่อระบบห่วงโซ่อุปทานเนี่ย
มันยังมีปัญหาอยู่นะครับและเชื่อว่าในอนาคตนะครับดีมานด์และซัพพลายเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากขึ้นเมื่อห่วงโซ่อุปทานเนี่ยมันปรับตัวดีขึ้นนะครับราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็น่าจะชะลอตัวลงส่วนบอนด์ยู10ปีนะครับที่ปรับลดลงต่อเนื่องเนี่ยก็มาจากความกังวลในเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลงไปมากเฟดก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะลดการอัดฉีดสภาพคล่องนะครับและตัวเลขเศรษฐกิจที่ลดความร้อนแรงลงมาที่คำถามที่ว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นในภาพรวมนะครับภาพที่1เนี่ยเรามองว่าพวกหุ้นในกลุ่มวัฒจักรนะครับจะได้รับความนิยมจากนักลงทุนเนี่ยลดลงนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยมันได้ผ่านจุดพีคของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไปแล้วนะครับและกำลังเข้าสู่การช่วงการฟื้นตัวในระดับปกติสังเกตได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นในกลุ่มวัฒจักรอย่างกลุ่มน้ำมันวัสดุอุตสาหกรรมนะครับและก็สถาบันการเงินเนี่ยปรับตัวลดลงกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ลงกันค่อนข้างแรงด้วยภาคที่2เนี่ยหุ้นในกลุ่ม New Economy อย่างพวกเทคโนโลยีนะครับเฮลท์แคร์แล้วก็สินค้าฟุ่มเฟือยจะได้ความนิยมจากนักลงทุนมากขึ้นเนื่องจากหุ้นในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีคุณภาพสูงเติบโตได้ดีแล้วก็มีกระแสเงินสดที่ดีมากนอกจากนี้เนี่ยบริษัทเหล่านี้ยังมีเงินสดในระดับแบบเหลือเฟือที่จะซื้อหุ้นคืนในแต่ละปีด้วยการปรับตัวลดลงของบอนด์ยิลด์เนี่ยจะช่วยให้หุ้นกลุ่มเหล่านี้นะครับดูน่าสนใจมากขึ้นครับค่ะฟังดูแล้วตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็โดดเด่นนะคะเอาเปอร์ฟอร์มมากกว่าตลาดหุ้นอื่นๆในโลกใบนี้มีคำแนะนำยังไงกันบ้างคะสำหรับนักลงทุนในช่วงนี้ค่ะครับเรายังคงแนะนำให้มีการกระจายการลงทุนอยู่เช่นเดิมนะครับแต่ก็ให้เน้นตลาดหุ้นของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐและยุโรปเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าปัจจัยที่หนึ่งเนี่ยทั้งสองภูมิภาคนี้นะครับมีบริษัทที่มีคุณภาพสูงเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับปัจจัยที่สองนะครับนโยบายด้านการเงินเนี่ยถึงแม้อาจจะตึงตัวขึ้นบ้างใน1-2ปีข้างหน้าแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายมากนะครับปัจจัยที่3การดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทั้งด้านการเงินและการคลังเนี่ยสามารถทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับส่วนปัจจัยที่4นะครับเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างที่เราเห็นนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยสหราชอาณาจักรนะครับมีตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รายวันเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากนะครับมาที่ระดับประมาณสัก 25,000 ถึง 30,000 รายต่อวันแต่ถ้าไปดูที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับตัวเลขเนี่ยออกมาต่ำมากนะครับตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสัก20-30รายต่อวันเท่านั้นเรียกได้ว่าความกังวลในเรื่องการแพร่ระบาดเนี่ยลดลงต่อเนื่องมาที่ตลาดหุ้นในเอเชียบ้างนะครับอย่างพวกจีนอินเดียเกาหลีใต้เวียดนามรวมถึงไทยเนี่ยก็ยังสามารถลงทุนได้เช่นกันนะครับในจังหวะที่ตลาดหุ้นเหล่านี้เนี่ยมีการปรับฐานลงมาว่าถ้าเกิดมันมีการปรับฐานลงมานะครับก็ถือเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าลงทุนเน้นที่เลือกซื้อกองทุนที่มีผลตอบแทนโดดเด่นไปอย่างต่อเนื่องนะครับแต่นักลงทุนเนี่ยก็อย่าไปลงทุนในบาง asset class ในสัดส่วนที่มากเกินไปของพอร์ตนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นในกลุ่ม emerging market และให้เข้าซื้อยามที่ตลาดมีการปรับฐานลงมาเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าช่วงจากนี้ไปค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องซึ่งจะกดดันตลาดหุ้นในกลุ่ม emerging market ครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณเพิ่มศักดิ์นะครับค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคุณเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยจากทาง LH Bank นะครับก็บอกว่าตอนนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนดูจังหวะให้ดีนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็ตอนนี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสินค้าฟุ่มเฟือยกลับมาน่าจับตาอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับทาง LH Bank ก็มีบริการในการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่ง่ายแล้วก็เข้าถึงได้อย่างสะดวกนะครับเพียงคุณผู้ชมเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าจับเทรนด์ลงทุน by LH Bank Advisory ก็จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่เกาะติดข้อมูลทุกวินาทีจาก LH Bank Advisory มาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมนะครับไปร่วมเข้ากลุ่มกันนะครับกับจับเทรนด์ลงทุน by LH Bank Advisory สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของธนาคารหรือโทรไปสอบถามได้ครับที่1327ครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะกับแผนการพัฒนาเกษตร EEC 5 คลัสเตอร์ด้วยกันช่วงหน้าค่ะเ